สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชบอไลท์ได้เดินทางมาที่อำเภอพิชัยบ้านนาอินนะคะมาพบกับเกษตรกรที่ได้นำสินค้านุชบอไลท์เรามาใช้กับนาข้าวค่ะนาข้าวของท่านสวยมากเลยค่ะท่านดูข้างหลังสิคะอันนี้เป็นข้าวปะทะหนาวนะคะไม่ใช่ปะทะแรงนะคะปะทะหนาวและอีกอย่างนึงก็ค่อนข้างที่จะขาดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าช่วงขาดน้ำก็หนักใจเหมือนกันว่าข้าวท่านจะดีไหมอะไรไหมเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับเกษตรกรที่ได้นำสินค้านุชบอไลท์เรามาใช้นะคะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวมาฟังจากปากจากคำของเกษตรกรที่ท่านได้นำสินค้าเรามาใช้นะคะเชิญตามเรามาเลยค่ะละไมค่ะละไมผู้มรดกค่ะอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่บ้านนาอินค่ะบ้านนาอินค่ะอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะหมู่อะไรคะหมู่2แล้วมาทํานาตรงนี้อยู่ตรงไหนคะเนี่ยนานี่อยู่หมู่ที่4หมู่4ค่ะเพราะว่าเห็นว่าคุณละไมบอกว่าได้นําสินค้านุชบอไลท์มาใช้กับนาข้าวเนี่ยมันเป็นยังไงคะคุณละไมใช้ยังไงอะไรยังไงก่อนอยากจะให้คุณละไมพูดให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงค่ะก็ใช้ฉีดตอนข้าวอายุได้เดือนกว่าแล้วค่ะตอนนั้นข้าวเหลืองมากเลยเพราะว่ายังหนาวมากเลยก็ใช้ตัวคุกปุ๋ยแล้วก็เคียร่าแล้วก็สูตร1แล้วฉีดตัวโน้นใช่ไหมคะขอดูหน่อยนะคะเคียร่าสูตร1ขอสูตร1นิดนึงค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนั้นข้าวเหลืองมากเลยเห็นว่าจะไม่ไหวแล้วโอ้ยก็เลยปุ๋ยสไว้ก็ไม่ดีขึ้นก็เลยบอกให้แฟนมาฉีดดูอ๋อค่ะฉีดครั้งแรกคุณละไมเชื่อไหมคะว่ามาฉีดแล้วมันจะเขียวขึ้นไหมขึ้นแล้วก็ลองดูด้วยก็ลองดูพอฉีดแล้วฉีดได้3-4วันก็ใส่ปุ๋ยทีนี้มันก็เขียวขึ้นแล้วมันก็เขียวทนเขียวใบตั้งเขียวทนค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณละไมฉีดสูตร1กี่ครั้งคะ2ครั้งค่ะ2ครั้งค่ะ2ครั้งแล้วก็เห็นว่ามาฉีดอีกตัวนึงก็คือเป็นสูตร2ค่ะค่ะช่วงไหนคะสูตร2นี้ช่วงข้าวเริ่มออกรวงค่ะเริ่มจะออกรวงใช่มั้ยคะออกรวงค่ะแล้วฉีดสูตร2กี่ครั้งครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวโอ้แล้วดีอย่างเงี้ยนะคะข้าวคุณละไมเขาว่ามันดีไหมคะเนี่ยเม็ดใสไหมคะเพราะว่าเม็ดใสดีใสนะมันดูแล้วมันก็โรคอะไรมันก็ไม่มีตอนที่ว่าค่ะแล้วก็คุณละไมช่วงที่ว่าหว่านข้าวแปลงนี้เมื่อวันที่เท่าไหร่คะที่บอกว่าปะทะหนาววันที่11ธันวาค่ะ11ธันวาช่วงนั้นช่วงกำลังหนาวเนาะกำลังหนาวเลยกำลังไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วก็ได้ขนาดนี้เป็นยังไงประทับใจไหมคะค่ะก็ประทับใจค่ะค่ะแล้วคุณละไมรู้จักนุชบอไลท์ได้ยังไงคะอ๋อก็น้องจวบแกมาแนะนำค่ะมาบังคับให้ใช้ด้วยบังคับให้ใช้โหถึงกับบังคับกันเลยใช่ไหมครับตอนแรกไม่เชื่อเป็นคนที่เชื่อยากแต่เห็นว่าได้กินสุขภาพก่อนใช่ไหมคะใช้สมุนไพรคาวตองก่อนกินก่อนแล้วก็ใช้สบู่ทั้งกินทั้งอัดแล้วพอมาใช้เกษตรข้าวดีขนาดนี้ยิ่งสดใสใหญ่เจ้าของนาค่ะคุณละไมปกตินาแปลงนี้เคยทำมาก่อนไหมคะเนี่ยไม่เคยทำค่ะเพราะว่าเพิ่งมาทำนาแปลงแล้วก็เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกด้วยอ๋อคือตรงนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ทำนาตรงนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ใช้สินค้านุชบอไลท์เป็นครั้งแรกถ้าดีขนาดนี้คุณละไมประทับใจไหมคะประทับใจค่ะแล้วจะใช้ต่อไหมเนี่ยใช้ต่อค่ะแน่นอนแน่นอนทั้งกินทั้งอาบทั้งกินทั้งอาบทั้งเกษตรทั้งเกษตรโอ้โหนุชบอไลท์นี่สุดยอดเนาะแล้วก็พยานเป็นยังไงคะเห็นข้าวเป็นยังไงคะคุณแอลค่ะดีค่ะดีใช่ไหมเห็นแกะเม็ดแล้วแล้วคุณนุชล่ะคะดีค่ะเม็ดใสมากเลยเหมือนกันเลยเหมือนกับที่ใช้นุชบอไลท์มาทุกๆแปลงเหมือนกันหมดเลยทุกคนนี่ใช้นุชบอไลท์ทั้งหมดใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดเลยก็คือแฟนพันธุ์แท้ก็คือแต่ละคนนี่มาแล้วนี่ใช้นุชบอไลท์เปล่าคะผู้แนะนำทั้งกินทั้งอาบใช้ทั้งกินทั้งอาบก็คือท่านผู้ชมคะคือนุชบอไลท์เรามีทั้งกินทั้งอาบนะคะเพราะมีสบู่มีสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็มีเกษตรค่ะ
พราะว่าเราได้ใช้สินค้าทุกตัวแล้วนูตฟอร์ไลท์ตอบโจทย์ได้เลยค่ะว่าคือนูตฟอร์ไลท์นี่ให้คุณได้ทุกอย่างและเรื่องเกษตรเรื่องสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณอะไรพวกนี้ค่ะเรามีหมดนะคะเนี่ยขอดูเม็ดข้าวหน่อยค่ะคุณแอลตะกี้เห็นแกะอยู่นะคะโอ้โหเม็ดข้าวเต่งมากเลยนะคะใสมากเลยค่ะค่ะเม็ดข้าวสุดยอดเลยค่ะดูสิคะแต่ละคนและเม็ดใหญ่ด้วยเนาะแต่เมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์เห็นว่าก็ทำนาเหมือนกันเม็ดข้าวเป็นอย่างนี้ไหมคะไม่ค่ะไม่เป็นอย่างนี้เขียตัวนี้นะถ้าใช้ก็โรคใบขาวอะสีโรคใบขาวเยี่ยมเลยเหรอเพราะว่าถ้าฉีดทุนแรกนะคือว่าเบาเลยอะยุบเลยอะท่านผู้ชมคะเนี่ยจากปากของเกษตรกรท่านบอกว่าท่านใช้เทียร่ากับโรคใบขาวฉีดครั้งแรกนี่โรคใบขาวจะหยุดเลยค่ะหยุดเลยหยุดเลยใช่ไหมคะคุณแอลค่ะนี่ค่ะจากผู้ใช้โดยตรงนะคะคือทางเราทีมงานเนี่ยไม่ได้มาทำเองแต่เกษตรกรท่านพูดเองนะคะว่าโรคใบขาวถ้าได้ใช้ตัวเทียร่านี้คือหยุดเลยค่ะอันนี้ก็ฝากบอกเกษตรกรนะคะกับโรคใบขาวแล้วก็สูตรหนึ่งเป็นยังไงคะสูตรหนึ่งมันแตกกาบแตกกอดีไหมคะคุณใช่ค่ะเขียวเขียวไม่หยุดเลยเอาไม่อยู่เลยเอาไม่อยู่เขียวจนชาวบ้านชาวเมืองวิ่งมาถามกันใหญ่เลยค่ะอันนี้เนาะคือของมันดีอ่ะเราใช้แล้วเราก็ภูมิใจใครมาถามเราก็กล้าพูดว่าเป็นแม่ไม้หรือเปล่าค่ะอันนี้เราก็ภูมิใจแล้วเป็นยังไงคุณละไมเห็นว่าปีนี้กะว่าอันนี้นาแปลงนี้กี่ไร่เนี่ยนา20ไร่ค่ะแต่ทำไม่ถึง20ไร่รอบนี้ทำประมาณ7ไร่ค่ะทำ7ไร่คิดว่าจะได้สักเท่าไหร่เนี่ยคุณละไมลองมองดูที่ข้าวแต่คุณละไมนี่รู้สึกว่าจะหวานห่างมากเลยนะข้าวถ้าข้าวแน่นๆก็คงจะได้ไร่ละเปียนแต่อันนี้ข้าวห่างก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าคือแปลงนี้จะได้เท่าไหร่แล้วเรามาดูกันอีกทีว่าสำหรับนูตฟอร์ไลท์วันนี้นะคะเราก็ขอฝากบอกเกษตรกรทั่วประเทศนะคะว่าถ้าท่านสนใจสินค้านูตฟอร์ไลท์ไปใช้กับนาข้าวใช้กับพืชทุกพืชนะคะก็โทรติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นอยู่นี้นะคะเราสามารถที่จะให้คำแนะนำให้กับท่านได้เพราะว่าเราแนะนำท่านได้ทุกรายละเอียดซึ่งเราสามารถให้ท่านได้แต่ถ้าท่านจะใช้กับพืชอะไรต่างๆนี้เรามาคุยกันค่ะถ้าเกษตรกรทั่วประเทศสนใจก็โทรได้เลยนะคะคือทางเกษตรกรทุกท่านเนี่ยค่ะจะบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมไหมคะเยี่ยมเยี่ยมค่ะคือเราให้เกษตรกรได้นั้นเราก็ภูมิใจในฐานะตัวแทนนูตฟอร์ไลท์นะคะก็ดูข้าวเลยค่ะดูข้าวทางเรานูตฟอร์ไลท์ก็จะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ